หมักไว้15วันนะสามารถแก้ข้ององฟุตได้หมักไว้15วันหมายถึงอะไรหมายถึงคุณนำใบพลูนี่ใบพลูที่คนเฒ่าคนแก่ที่เขากินกับหมากนี่แหละใบนี้แหละคุณนำใบพลูนะ5ใบ10ใบแล้วแต่ท่านนะถ้าท่านเป็นเยอะก็ใช้เยอะหน่อยได้นะหลังจากนั้นทำอย่างไรนำใบพลูนี่ไปล้างน้ำให้สะอาดนะแล้วก็ไปผึ่งลมให้แห้งก่อนนะแล้วเติมเมื่อตำได้ทีแล้วคุณก็เอาไปหมักกับเหล้าขาวไปแช่เหล้าขาวทิ้งไว้แล้วก็ปิดฝาไว้15วันผ่านไปคุณนำใบพลูตรงเนี้ยที่แช่เหล้าขาวนำมาทาตรงที่เป็นห้องกงฟุตของคุณแล้วก็ทาซ้ำทำไปทำมาวนไปวนมาไม่นานหรอกอาการห้องกงฟุตของคุณจะบรรเทาลงได้ดีมากๆเลยคลิปนี้ใครที่เป็นห้องกงฟุตไม่ควรพลาดเลยเนาะปัญหาเรื่องสุขภาพนะไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรแล้วแต่มันมีความสำคัญสุดๆแต่ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องใจสั่นๆนะใจเต้นเร็วๆหายใจไม่อิ่มทำอะไรนิดหน่อยมันเหนื่อยมันเปี้ยมเพี้ยไปหมดอย่างเงี้ยคุณต้องนึกถึงเบนพัชระที่หมอเนี่ยได้ให้คำแนะนำกับหลายคนไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นลุงที่มีอายุมากแล้วหรือว่าเด็กอายุ20ต้นๆอย่างเงี้ยหายได้ดีมากๆเลยดังนั้นคุณอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วหรือยังถ้าเมื่อไหร่ที่คุณอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงหรืออยากหายเมื่อไหร่นะสามารถโทรเข้ามาหาคุณหมอได้0972894916เบนพัชระค่ะ